ก่อนจะไปชมคลิปสนุกๆยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าที่อยู่กับเรามายาวนานหรือว่าจะเป็นสมาชิกใหม่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับก็ขอให้ชมคลิปให้สนุกและอยู่กับเราไปนานๆนะครับและในอาทิตย์นี้ก็ต้องขอขอบคุณหมวดต๋อง168สำหรับซุปเปอร์แตงนะครับที่ส่งเข้ามาบอกว่าขอขอบคุณพี่นิกกี้ที่ทำคลิปสนุกๆมาลงบ่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณครับขอขอบคุณคุณวัชรพลนะครับที่ส่งซุปเปอร์แตงเข้ามาบอกว่ารีวิวจอน T92 หน่อยครับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณคุณน้อย TP ที่ส่งซุปเปอร์แตงเข้ามานะครับขอบคุณมากครับผมขอขอบคุณคุณยามาดะโกจิโร่นะครับโดเนททางทัวร์เรดเข้ามาบอกว่ารีวิวโปเกโต้มอส54หน่อยครับขอบคุณครับขอขอบคุณคุณสันตพงษ์นะที่ส่งซุปเปอร์แตงเข้ามานะครับขอขอบคุณมากครับขอขอบคุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะฮะโดเนททางทัวร์เรดเข้ามาบอกว่าขอรีวิว T62A หน่อยครับขอขอบคุณคุณเซอร์ปี้แบนนะที่ส่งซุปเปอร์แตงเข้ามานะบอกว่าขอรีวิวออบเจกต์156Oครับพี่คันนี้ทำให้ไม่ได้นะเพราะว่าอยู่ในเซิร์ฟ RU นะครับขอขอบคุณคุณนพดลนะครับที่ส่งซุปเปอร์แตงเข้ามาบอกว่าอยากดู LT สายชี้สายลอยบ้างครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับขอขอบคุณคุณทิติกรนะส่งซุปเปอร์แตงเข้ามานะขอขอบคุณมากครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยนะขอขอบคุณมากจริงๆครับสวัสดีชาวโอฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้ผมเอารถพรีเมียมคันใหม่มารีวิวให้ได้ชมกันซึ่งคันนี้มันพิเศษนะครับมีความพิเศษการจะได้มันมาต้องเป็นสมัครสมาชิก World of Tank Plus นะครับแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของมันคือมันสามารถเอาพลรถของชาติอเมริกานะมันเป็นรถอเมริกาพลรถของชาติอเมริกาประเภทอะไรก็ได้นะครับเอามาใส่นะครับอย่างเช่นเป็น TD พลรถ TD นะครับพลรถของยานเกราะพิฆาตเนี่ยเอามาใส่ได้นะครับอย่างอันนี้มันเป็นพลรถของ M103 เป็น Heavy Tank ด้วยกันนะมันก็เอามาใส่ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะเอา TD ของอเมริกาสักคนหนึ่งมาใส่ดูนะครับเอาเป็น T28แล้วกันนะครับคนนี้แล้วกันนะครับผมส่งไปที่ค่ายทหารอ่ะแล้วก็กลับไปที่รถคันเดิมผมก็จะย้ายพลรถเมื่อกี้นะครับก็คือ T28คนนี้นะครับเห็นไหมว่ามันเขียนว่า T28อยู่นะครับผมเอามาใส่ปั๊บใส่ได้นะครับใส่ได้เลยเนี่ยผู้การคนนี้คือผู้บังคับการ T28ซึ่งปกติมันต้องเป็นรถประเภทเดียวกันเท่านั้นนะครับอันนี้คือความพิเศษของมันนะครับคันนี้คือ TS54 นะครับ TS-54 เป็นรถคันแรกของอเมริกาที่เป็นระบบปืนคู่แต่ว่าเป็นปืนคู่ขนาด90มิลนะครับก็จะดูเล็กไปหน่อยนะครับเหมือนกับว่า Heavy Tank มันควรจะแบบ100มิลขึ้นไปได้แล้วอะไรประมาณนี้แต่บอกได้เลยว่าเท่าที่ผมเล่นมานี่บอกได้เลยว่าโกงอะโกงจริงอันนี้คือโกงจริงๆเลยแม่เอาเรื่องจริงนะแต่ว่าก่อนที่จะมาดูในส่วนของสเปครถต่างๆนะผมขอไปตอบคำถามที่หลายๆคนอยากรู้แล้วก็ถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าไอ้เจ้า World of Tank Plus เนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะครับซึ่งในเกมมันจะอยู่ตรงเนี้ยนะครับมุมซ้ายบนนะครับเขียนว่า World of Tank Plus นะครับเปิดใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูว่าสิทธิพิเศษต่างๆที่เปิดใช้งานเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันคุ้มกันหรือเปล่านะครับลองไปดูในเว็บไซต์กันครับ World of Tank Plus นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่283.50 บาทนะอันนี้คือได้30วันอันนี้คือณช่วงเวลานี้นะณช่วงเวลานี้280นะครับประมาณนั้น280บวกๆนะประมาณนั้นได้30วันรายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับก็มาดูกันนะครับนำเสนอ World of Tank Plus นะครับจะมีสิทธิพิเศษทั้งหมด1 2 3 4 5 5อย่างนะครับอันแรกก็คือคลังทองนะครับคลังทองนี่คืออะไรมันก็เหมือนกับคลังเงินที่เราได้ทุกๆสัปดาห์นั่นแหละนะครับคลังเงินเราจะได้ทุกสัปดาห์ก็ต่อเมื่อเราเล่นแล้วมันก็จะมีเงินส่วนหนึ่งที่ปันออกมาแล้วก็ไปเก็บอยู่ในคลังเงิน
แล้วพอครบสัปดาห์คือวันศุกร์เนี่ยเขาก็จะปันเงินส่วนนั้นออกมาให้ซึ่งสูงสุดที่สามารถสะสมเงินนั้นได้ก็คือ 750,000 นะครับแต่ว่าถ้าเป็น World Tank Plus เนี่ยก็จะมีคลังทองเพิ่มเข้ามาให้ตามรูปแบบนี้เลยตรงนี้นะครับซึ่งมันจะให้สูงสุดเนี่ย500ทองนะครับและมีให้ทุกสัปดาห์ด้วยนะครับก็30วันก็4สัปดาห์นะครับก็ได้อยู่นะครับได้อยู่การฝึกรถการฝึกพลรถถังเข้มข้นนะครับมันจะมีการฝึกพลรถถังเข้มข้นด้วยจะมีให้เฉพาะคนที่สมัครเป็น World Tank Plus เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ไปดูในเกมดีกว่านะครับจะได้ชัดเจนการฝึกพลรถถังเข้มข้นนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงมุมซ้ายบนตรงนี้นะครับเป็นรูปแบบพลรถถังแล้วก็มีรูปดาววนๆอยู่ตรงนี้นะครับเอาเมาส์ไปชี้มันก็เขียนว่าการฝึกพลรถถังเข้มข้นถ้าเรากดตรงเนี้ยในหน้าที่นี้เนี่ยผมกดไม่ได้เพราะว่าผมไม่ใช่สมาชิกของ World of Tank Plus นะแต่ว่าถ้าใครสมัครแล้วเนี่ยจะกดตรงนี้ได้กดปั๊บเนี่ยมันจะให้ค่าประสบการณ์40ค่าประสบการณ์ทุกๆ5นาทีนะครับเรากดปั๊บเนี่ยปิดเกมไปมันก็ขึ้นนะครับค่าประสบการณ์ก็ขึ้น5นาทีขึ้น40 5นาทีขึ้น40อันนี้ถือว่าโอเคนะครับโอเคผมลองไปคำนวณแล้วนะครับถ้าเราไม่เล่นเลยนะสมมติว่าเป็นคันนี้นะไม่เล่นเลยนะแล้วผลรถผมไม่มีสกิลเลยแต่ว่ามีทักษะหลักเต็มร้อยแล้วกำลังอัพสกิลแรกอยู่นะครับใช้เวลา18วันครับเราจะได้สกิลแถวแรกเนี่ยเต็ม1แถวนะครับ18วันโดยการที่ไม่เล่นเลยเปิดแค่การฝึกผลรถถังเข้มข้นเอาไว้อย่างเดียวนะเนี่ยกดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ขอขั้นอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันเป็นรูปบ้านนะครับมันคือการเร่งการฝึกพลรถซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นรูปให้ติ๊กถูกแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับมันกลายเป็นรูปบ้านไปแทนก็กดอันนี้คือกดเร่งนะครับเหมือนปกติเนี่ยเหมือนไกลติ๊กถูกนั่นแหละแล้วก็ถ้าจะไม่เร่งก็กดเอาออกก็คืออันนี้ขอขั้นนิดนึงแค่นั้นเองนะครับมันเปลี่ยนไปนิดเดียวนะครับอ่ะเรากลับมาดูกันที่ World Tank Plus ในสิทธิต่อไปกันดีกว่า World Tank Plus ในสิทธิต่อไปนี่สำคัญมากครับเพราะว่าถือว่าเป็นไฮไลท์ของ World Tank Plus เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีภาระพิเศษก็คือ TS 54ซึ่งเป็นรถถังหนักพรีเมียมระดับเทียร์8จากสหรัฐจะอยู่ในโรงรถของคุณตราบใดที่คุณยังเป็น World Tank Plusเงื่อนไขนี้คุ้นๆนะครับเคยทำมาแล้วกับ King Tiger นะครับตอนนั้น King Tiger ต้องเป็นพรามต้องเป็นสมาชิกพรามนะจ่ายสมาชิกให้กับพรามแล้วเราจะได้เล่น King Tiger ทุกวันนี้นี่น่าจะออกไปแล้วนะน่าจะได้เล่นกันหมดแล้วสำหรับคนที่มีอยู่นะคันนี้ก็เหมือนกันครับตราบใดที่คุณเป็นจ่ายเงินให้กับ World Tank Plus เนี่ยคุณก็จะมี TS 54เล่นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ข้อต่อไปครับสิทธิพิเศษต่อไปก็คือการปลดอุปกรณ์ฟรีการปลดอุปกรณ์ฟรีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะปลดได้ทุกอันนะครับต้องบอกไว้แบบตรงๆเลยว่าปลดฟรีทุกอันที่ใช้ทองในการปลด10อันน่ะ10ทองอ่ะอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ทองในการปลด10ทองเนี่ยปลดฟรีหมดนะครับอันไหนที่ใช้พันธบัตรในการปลดไม่ได้อันไหนที่ใช้ตัวอุปกรณ์ที่เป็นกลไกอุปกรณ์อ่ะอันนั้นก็ไม่ได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ทองในการปลด10ทองปลดฟรีเลยครับอันนี้ก็ผมมองว่ามันก็ดีนะแต่มันก็เล็กๆน้อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆสิทธิประโยชน์ต่อไปก็คือแผนที่ที่จะยกเว้นนะครับเพิ่มให้อีก1ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นโดยที่ไม่ใช่บัญชีพรีเมียมเขาจะให้เรายกเว้นแผนที่ได้1แล้วถ้าเป็นบัญชีพรีเมียมก็จะเป็นเพิ่มมาอีก1ก็จะกลายเป็น2แผนที่แล้วถ้าเป็น World Tank Plus ด้วยเนี่ยก็จะเป็นทั้งหมด3แผนที่เลยคุณสามารถยกเว้นแผนที่ได้มากถึง3แผนที่นะครับอันนี้แล้วแต่บางคนแบบอาจจะเห็นความสำคัญบางคนอาจจะแบบไม่เห็นสำคัญเลยผมเล่นได้ทุกแมปอันนี้แล้วแต่ผมว่ามันก็เป็นผมว่ามันก็เป็นของแถมนะของแถมเอาจริงๆเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยถ้าผมจะสมัครเนี่ยผมสำหรับตัวผมเองนะผมมองที่
รถถังครับ TS 54อันนี้โอเคแล้วก็ส่วนคลังทองเนี่ยก็ถือว่าเป็นของแถมเหมือนกันสำหรับตัวผมนะแต่ว่าถ้าโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยผมมองว่ามันเหมาะกับแอคเคาท์ใหม่นะครับเหมาะกับ ID ใหม่เพราะว่ามีการฝึกพลรถถังให้ด้วยมีคลังทองให้ด้วยมีพาหนะพิเศษให้อีก1คันที่จะเอาไปเก็บตังค์ได้ด้วยปลดอุปกรณ์ให้ฟรีอีกนะครับมันเหมาะกับ ID ใหม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยตอบไม่ได้นะครับต้องถามตัวคุณเองว่าสิทธิประโยชน์ที่เขาให้มา1 2 3 4 5เนี่ยคุณโอเคอันไหนบ้างกับเงินที่เสียไป280กว่าบาทนะครับอันนี้ต้องไปตอบตัวเองแต่ว่าสำหรับผมไม่ครับผมไฮไลท์คันเดียวก็คือ TS 54แล้วเราก็จะไปดูคันนั้นกันว่ามันเจ๋งขนาดไหนวันนี้เราเกริ่นกันมายืดยาวนะครับเพราะว่ามีรายละเอียดของ Warp Tank Plus เข้ามาด้วยนะก็เข้าเรื่องกันสักทีครับกับ TS 54Heavy Tank Tier 8ของอเมริการถถังหนักอเนกประสงค์นะครับปืนคู่ซะด้วยพลรถครับ5คนครับผู้การพลปืนพลขับพลบรรจุ2คนนะครับซึ่งผู้การรับหน้าที่เป็นพลวิทยุไปในตัวด้วยนะครับก็จะมีพลวิทยุมีสกิลของพลวิทยุอยู่ในนี้ด้วยนะครับแน่นอนว่าอันนี้ก็เป็น ID ของ Wargaming มีทุกอันแน่นอนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ซ่อมครับผมก็แนะนำซ่อมเหมือนเดิมนะครับอันที่2ก็เป็นคุมเป้าไปก็ได้ครับคุมเป้าอย่างเช่นยิงเร็วนะครับยิงเร็วการบังคับอย่างนุ่มนวลแล้วก็เพิ่มระยะการมองไปอย่างเช่นความรอบรู้สถานการณ์นะครับแล้วก็ลาดตระเวนอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ดีเช่นกันและผลบรรจุก็เป็นการอย่างรู้ไปอะดรีนาลีนสูบฉีดอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าเรามีกี่แถวก็อัพกันไปนะครับมาดูกันที่หน้าตาของตัวรถนะหน้าตาไม่เหมือนรถอเมริกาสักเท่าไหร่นะครับเห็นแล้วก็จะมีความเป็นอังกฤษอยู่บ้างนะตัวรถเป็นแบนเตตี้นะครับมาดูกันที่ปืนกันเลยครับปืนเป็นปืนเทียร์8นะครับปืนเทียร์8ขนาด94มิลลิเมตรนะครับ94มิลลิเมตรลูกปกติเป็นลูก AP นะครับเจาะเกราะอยู่ที่218ในฐานะที่เป็น Heavy Tank Tier 8 218รู้สึกน้อยไปนิดหนึ่งนะครับน้อยไปนิดหนึ่งดาเมจเฉลี่ยครับอยู่ที่280นะครับอันนี้คือความพิเศษอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าปืนขนาด94นะครับประมาณ90มิลเนี่ยได้ดาเมจเฉลี่ยอยู่ที่280เลยนะครับทำให้นึกถึง TL1 ขึ้นมาทันทีนะครับดาเมจเฉลี่ยตอนนั้นค่อนข้างดีครับแล้วก็ความเร็วกระสุนของลูก AP อยู่ที่878นะครับลูกทองครับเป็นลูก APCR ครับเจาะเกราะอยู่ที่252เจาะเกราะดีครับแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่1000กับ98ความเร็วของกระสุนเนี่ยทั้งลูก AP แล้วก็ลูก APCR เนี่ยก็ไม่แย่ทั้งคู่นะครับแล้วเมเฉลี่ยดีทั้งคู่ครับ280เท่ากันลูก HE ครับเจาะเกราะ47เท่านั้นนะครับดูน้อยไปนะครับดูน้อยไปหน่อยดาเมจเฉลี่ยอยู่370แล้วก็ความเร็วอยู่ที่878นะครับความเร็วเท่ากับลูก AP แต่ว่าผมไม่เอาไปเลยนะเพราะว่ามันเจาะเกราะน้อยนะครับแล้วก็ในการเปลี่ยนกระสุนเนี่ยมันลำบากมันไม่ได้ลำบากมันช้านะครับในการบรรจุกระสุนนะครับแต่ละกระบอกจะใช้เวลาในการบรรจุกระสุนอยู่ที่ 7.5 วินาทีนะครับซึ่งอันนี้คือค่าเริ่มต้นนะครับค่าเริ่มต้นแล้วก็ถ้าชาร์จเนี่ยใช้เวลาในการชาร์จเนี่ย2วินาทีนะครับ2วินาทีชาร์จค่อนข้างเร็วนะชาร์จยิงค่อนข้างเร็ว2วินาทีมีน้องๆหลายคนถามว่ากดชาร์จยิงกดยังไงก็กดยิงค้างครับกดยิงค้างปกติเลยแต่ว่ามันจะมีเรื่องนึงที่คนที่ไม่เคยเล่นปืนคู่ไม่ว่าจะเป็นของโซเวียตหรือว่าจะเป็นของอเมริกาคันเนี้ยพอมาเล่นใหม่ๆเนี่ยจะรู้สึกแบบหน่วงๆนะครับเพราะว่าปกติแล้วระบบการยิงเนี่ยคันไหนก็แล้วแต่ที่เป็นซิงเกิลช็อตเนี่ยกดยิงปังลงไปเนี่ยมันจะออกทันทีเมื่อเรากดนะครับแต่พวกปืนคู่เนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับปืนคู่เนี่ยมันจะยิงต่อเมื่อเราปล่อยเรากดลงไปมันไม่ยิงแต่พอปล่อยเมาส์มันจะยิงนะครับเพราะว่ามันจะดูว่าเราต้องการยิงหรือเราต้องการชาร์จเพราะว่าการชาร์จคือการกดค้างกดค้าง2วิมันก็จะชาร์จยิง
นะครับมันก็จะชาร์จยิงกดค้างไว้จน2วิมันจะชาร์จยิงของมันออกไปเองเลยแต่ว่าถ้าต้องการยิงปกติเราต้องกดแล้วปล่อยมันจะยิงเมื่อเราปล่อยมันก็จะรู้สึกว่ามันหน่วงๆนะครับแต่ว่าเล่นไปเรื่อยๆเราจะชินนะครับระยะการเบี่ยงเบนนะให้มาเบื้องต้น 0.38 ก็ค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างโอเคเวลาเล็งครับ2วิครับเวลาเล็งดีมากครับแล้วก็คันนี้เป็นปืนคู่ก็ถือว่าคล้ายๆออโต้โหลดเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีตัวโหลดเร็วให้นะครับอุปกรณ์ที่แนะนำอันดับแรกเลยก็คือพัดลมครับเพราะอย่างที่บอกอย่างที่เคยบอกว่าพวกออโต้โหลดหรือปืนคู่เนี่ยสิ่งเดียวที่จะทำให้มันลดเวลาโหลดได้ก็คือพัดลมนี่แหละนะครับมันจะช่วยลดเวลาโหลดลงพอสมควรเลยนะครับแล้วก็จะไปเพิ่มทักษะผลลดทำให้อย่างอื่นมันดีขึ้นด้วยนะครับอย่างที่2ครับที่ผมใส่ก็คือตัวปรับเสถียรนะครับช่วยคุมเป้าเพราะว่าเอาไปสแนปเอาไปเล่นสแนปดีมากๆครับดีจริงๆนะครับอย่างที่3ครับเทอร์โบครับ ID นี้ผมไม่มีเทอร์โบสีผมก็เลยเอาตัวนี้มาใส่นะครับเพราะฉะนั้นใครมีเทอร์โบใส่เทอร์โบครับตัวนี้ผมอัปเกรดเป็นระดับ3นะมันก็จะเทียบเท่ากับเทอร์โบนั่นแหละบวกกำลังเครื่องยนต์ให้ 8% เทอร์โบจะได้สูงกว่านะครับอาจจะถึง 12.5% ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าความเร็วสูงสุดแล้วก็ถอยหลังเนี่ยจะเท่ากันก็คือความเร็วสูงสุดบวกอีก5ถอยหลังบวกอีก3นะครับคันนี้มีมุมกดอยู่ลบ -8 ครับไม่เหมือนอเมริกาทั่วไปที่มีมุมกดไม่ถึงลบ -10 แต่ว่าด้วยโปรไฟล์ที่มันเตี้ยใช้ได้ครับใช้ได้แล้วก็มุมเงย20นะครับมุมเงยดีมากนะครับใส่อุปกรณ์ไปตามนี้แล้วเนี่ยอุปกรณ์พัดลมพัดลมเนี่ยผมมีคำสั่งด้วยนะพัดลมแล้วก็มีอาหารด้วยก็เวลาเล็งตอนนี้ผมเหลือ 1.7 เท่านั้นนะครับคือเล็งเร็วมากนะครับแล้วก็เบี่ยงเบนเหลือ 0.33 เบี่ยงเบน 0.33 ดูแบบว่าไม่ได้คมสักเท่าไหร่นะครับผมเคยไปปรับเซตเป็นอุปกรณ์ตัวลดการเบี่ยงเบนลงให้มันเหลือผมทำได้เหลือ 0.29 นะแต่ว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยผมจะต้องเอาตัวปรับเสถียรออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้ามันก็ใหญ่ๆแล้วก็ต้องใช้เวลาเล็งนะแล้วก็ยิงออกไปเพื่อให้มันคมกลับกลายเป็นว่าเล่นยากเล่นยากนะครับก็เลยปรับมาเป็นตัวปรับเสถียรดีกว่าแล้วก็ให้เล่นแบบ 0.33 ผลออกมาที่ได้คือเป้าค่อนข้างดีแล้วก็ยิงค่อนข้างคมมากกว่าตัวเลขบอกเลยตรงนี้ว่าคมมากกว่าตัวเลขที่เห็นนะครับคันนี้มี HP อยู่ 1,500 ครับมาตรฐานทั่วๆไปนะครับผมไม่ได้ปรับฟิลมอสนะเดี๋ยวให้ดูฟิลมอสแวะมาดูหน่อยไม่มีนะไม่ได้ปรับอะไรเลยคือแค่เนี้ยคุณเล่นได้เลยนะครับเลือดอยู่ 1,500 นะครับกระเลาะตัวถังเนี่ย101ด้านหน้านะครับ102นะครับ102แล้วก็ด้านข้าง64ด้านหลัง38นะครับกระเลาะป้อมนะครับด้านหน้านะครับ305เลยนะครับโอ้โหหนาเลยหนาเตอะเลยด้านข้างครับ127ด้านหลัง76จุดเด่นของเกราะก็คืออยู่ที่ป้อมด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามหาเนินหรือหาที่กำบังตัวรถแล้วก็โผล่ป้อมไปเล่นไปยิงนะครับความคล่องตัวครับมีแรงม้าอยู่ผมอยากจะให้ดูเบื้องต้นนะเบื้องต้นมันมีแรงม้าอยู่ที่800แรงม้านะครับ800แรงม้าก็ให้มาประมาณหนึ่งแต่ว่าผมใส่เทอร์โบไปมันก็ขึ้นมาเป็น864แรงม้ากำลังจำเพาะก็ขึ้นมาเป็น 17.18 แต่ที่ใส่เทอร์โบจุดประสงค์จริงๆก็คืออยากได้ความเร็วสูงสุดความเร็วสูงสุดที่มันทำได้ตอนแรกเลย40ใส่เทอร์โบลงไปเนี่ยเป็น45นะครับดีขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ถอยหลังปกติ15ใส่เทอร์โบกลายเป็น18ก็ได้ความเร็วในการถอยหลังเพิ่มขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับการซ่อนตัวการพังตัวอยู่ที่16นะอันนี้คือปรับสุดแล้วก็มีพรางอยู่นะไม่แย่ทั้งที่เป็นเฮฟวี่แทงค์นะมีพรางอยู่ประมาณหนึ่งนะแล้วก็ระยะการมองอยู่ที่450ซึ่งกล้องไม่ได้ใส่เพราะว่าได้จากสกิลพลรถนะครับพัดลมแล้วก็อาหารที่ผมใส่นะครับความโกงของมันอยู่ที่ปืน1อย่างแล้วก็เกราะป้อมด้านหน้าอีก1อย่างเดี๋ยวเราจะไปดูเกราะป้อมกันแล้วก็เกราะตัวถังกันว่ามันทำได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันในแทงค์จีจีครับ
TS-54 นะครับคันนี้ผมขอไปเทียบกับกระสุนของ Object 252U Defender นะครับซึ่งมีค่าการเจาะเกราะมาตรฐานเนี่ยอยู่ที่225ผมมองว่า Heavy Tank Tier 8นะที่ไม่ใช่ Special MM เนี่ยควรจะมีการเจาะเกราะอยู่ประมาณนี้นะครับ220 225เนี่ยโอเคเลยนะครับก็เริ่มจากตัวถังด้านล่างครับ188ครับและใหญ่ด้วยนะใหญ่ด้วยตัวด้านบนครับ200 210 220 225ก็มีความหนาประมาณนึงแต่ว่าก็ยังเจาะเข้าได้ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับป้อมครับเราเห็นแดงๆครับเริ่มจากตรงคอก่อนแล้วกันนะครับ287 289 255 300 340 360 370 390 400 420นะครับคือหนาเลยหนาเลยมาที่ข้างๆแผ่นรองปืนครับ320 340 350ทั้ง2ข้างนะครับ300กว่าๆแผ่นรองปืนครับด้านข้างก่อน310ครับตรงกลางครับ310ครับแล้วก็310ครับ310ครับหนาแล้วก็เป็นสเปซอาร์เมอร์ด้วยนะครับด้านบนหัวครับ290 314 330หนาเช่นกันด้านบนของตัวรถด้านขวานะบนขวาของตัวรถมีตุ่มเล็กๆเลยนะครับ151เล็กมากๆมากๆ เลยนะครับยิงยากยิงยากถ้าโผล่แต่ป้อมนะครับตอนเนี้ยเรารู้สึกว่ายิงยากนะครับโผล่แต่ป้อมยิงยากยิงตรงไหนได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีจุดให้ยิงอยู่นะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับคุณเห็นสีฟ้าไหมครับตรงนี้ครับ200ครับจุดอ่อนดันมาอยู่ตรงนี้ครับ200แล้วมันเป็นสเปซอาร์เมอร์นะครับมันเป็นสเปซอาร์เมอร์นะคือคุณใช้ลูกธรรมดาที่มันเจาะเกราะมากกว่า200ยิงเข้าตรงเรียกว่าหูแล้วกันนะยิงหูนะ2ข้างครับ200เข้าครับเพราะว่าในความเป็นจริงตรงเนี้ยมันเป็นช่องมองครับดูครับในภาพความเป็นจริงมันคือช่องมองคุณเล็งช่องมองเลยครับยิงเข้าไปครับบริเวณนี้นะครับ200ถ้าดูถ้ามาดูตรงนี้มันไม่มีที่ยิงนะมันมีบนหัวอย่างเดียวอะไรอย่างนี้อยู่นี่ครับยิงหูมาครับ200ครับแล้วก็มีตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับ130กว่าๆแต่ถ้าเห็นตรงนี้ก็มันเหมือนเป็นช่องมองเหมือนกันอะของพลขับนะตรงนี้นะช่องมองพลขับก็ยิงได้นะแล้วก็มีเอาจริงก็มีจุดให้ยิงเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้ามองแค่ป้อมอย่างเดียวจากตรงปืนขึ้นไปเนี่ยตรงหูครับซ้ายขวาครับยิ่งเป็นหูทางขวาของตัวรถเนี่ยถ้าคุณยิงเลยขึ้นไปก็โดนไอ้จุดอ่อนตรงป้อมผู้การเช่นกันนะก็มีจุดให้ยิงนะครับแต่ก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะแต่โดยรวมก็โอเคครับเกราะโอเคเลยมาดูกันการทำไซส์สเคปนะครับไซส์สเคป20ประมาณ20องศานะดูที่ตัวรถเนี่ยโดยรวมเนี่ยโอเคนะครับแต่ว่าตัวรถตรงเนี้ยมันจะรับนะครับตัวรถมันจะรับมันจะมีตรงตัวรถด้านล่างของป้อมเนี่ยรับอยู่นะครับก็ทำไซส์สเคปก็ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำเพราะว่าจุดอ่อนให้เห็นเนี่ยเยอะมากนะครับมุมกดคันนี้อยู่ที่-8นะครับลบ 8ก็ตัวรถหนาขึ้นถึง300 310 320ป้อมยังเท่าเดิมครับแต่ก็หนาเหมือนเดิมหูครับเหมือนเดิมครับซ้ายขวาครับหูไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ200เหมือนเดิมครับยิงหูครับคันนี้ยิงหูไว้ก่อนส่วนบนหัวนี่ก็หายไปเลยนะถ้าได้มุมกดขนาดนี้เพราะฉะนั้นคันนี้ก็เป็นรถถังหนักอเนกประสงค์ที่เล่นซัพพอร์ตได้ดีนะครับแล้วก็ปืนก็ค่อนข้างดีโดยรวมแล้วคันนี้เกราะทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าใครรู้ก็น่าจะเล็งหูกันแล้วล่ะนะครับน่าจะเล็งหูกันแล้วล่ะแต่ว่าความโกงไม่ได้อยู่ที่เกราะอย่างเดียวนะคือปืนนี่คือโกงมากโกงมากจริงๆนะผมไปเล่นนี่สแนปมันมากปืนยิงมันมากต้องยอมรับว่าคันนี้เป็นคันที่เล่นได้สนุกมากจริงนะแล้วก็ยืนยันอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ผมแนะนำให้เล่นเซตนี้อย่างเดียวไม่มีเซตอื่นพัดลมนะครับ
ปรับเสถียรแล้วก็เทอร์โบนะครับอันนี้ก็คือทำความเข้าใจว่ามันคือเทอร์โบนะพัดลมปรับเสถียรเทอร์โบนะครับเซตนี้เอาไปเล่นสนุกแล้วก็ดีมากโดยเฉพาะพัดลมและปรับเสถียรยังไงขาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับขาดไม่ได้อยู่แล้วนะอ่ะวันนี้มีเกมมาฝากเหมือนเดิม2เกมสนุกจะไปดูกันว่ามันคมขนาดไหนเกราะทำงานดีแค่ไหนไปชมกันครับในเกมแรกนะครับผมอยู่ในแมปชายฝั่งอันนี้เงียบสงบผมเกิดทางฝั่งเหนือนะครับอยู่ในห้องเทียร์8เทียร์9มีจอด้วยข้างละ2คันนะครับผมก็ขึ้นมาเล่นทางลาย1ครับเป็นเนินให้เล่นนะครับตอนนี้ผมใช้เวลาโหลดทั้ง2นัดเนี่ยอยู่ที่ 12.8 วินาทีก็คือนัดละ 6.4 วินาทีนะครับโหลดค่อนข้างเร็วได้ดาเมจต่อนัดอยู่ที่280เนี่ยถือว่าเร็วนะครับผมโหลดใหม่เป็นลูกทองครับเพราะว่าเอาไปปะทะกับเทียร์8เทียร์9เฮฟวี่แทงค์ด้วยกันนะเอาลูกทองไปยิงกับเขาลองไปดูว่ามีเนิน -8 ให้เล่นไหมแล้วก็เกราะมันโอเคขนาดไหนผมวิ่งผ่านๆเห็นเมาเชียนนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นไคเมร่ามี BZ ด้วยครับซัดเข้าไป295ครับเนี่ยมันสแนปดีมากเพราะว่าเป้ามันเล็กนะฮะสแนปเข้าเป้าไปเมื่อกี้คมๆเลยนะครับเห็นแต่เห็นแท็กซัดแท็กครับ284แล้วบล็อกได้ด้วยนะครับบล็อก BZ 68ด้วยทางนี้ครับมีปืนคู่ครับเห็นแต่หัวผมไม่ยิงครับคือต่อให้คนรู้ว่ายิงหูได้เนี่ยมันก็ยิงไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเราโยกไปโยกมานะหูมันเล็กๆนะมันยิงยากอยู่ E75 ครับด้านหลังผมไม่ยิงครับยิงยากครับยิงยากเจาะเราไม่ได้เจาะโหดขนาดนั้นแล้วปืนคาลิเบอร์เราไม่ได้ใหญ่ด้วยนะครับยิงหัวยากด้วยนะบล็อก E75 ได้ด้วยนะครับหนาพอสมควรอันนี้ผมไม่ยิงครับบล็อก BZ 68เลยครับเกมนี้ไม่ชัวร์ผมก็มายิงครับค่อยๆเล่นไปครับค่อยๆเก็บไปทีนัดทีนัดนะตอนนี้บล็อกไปบล็อกมาก็1,400แล้วจอนไม่ได้ลงเราก็โอเคครับเล็งหัว E75 ครับตุ่มๆไม่ได้ครับ E75 เขาเล่นปืนสต็อกหรือเปล่านะยิงเข้ามาแค่360เองไม่ใช่530นะจอนก็ลงกันมันเลยนะผมก็ได้ฉีบเป้าไปด้วยนะตรงนี้มีไคเมร่าอยู่นะครับเนี่ยไพเมล่าอยู่หลังพุ่มนี่มองไม่เห็นนะแม่นัดนี้เห็นหัวแท็กนิดหนึ่งนะพยายามจะยิงแต่ว่ายิงไม่ทันครับบล็อก E75 ไปครับผมอยากยิงไพเมล่ามากกว่านะครับได้ครับ250ครับยิงทันอยู่ครับจิกหัวทันอยู่เมื่อกี้ปืนคู่เอาไหมปืนคู่เอาไหมปืนคู่นี่ปรีเข้ามาเลยลองดูแต่มุมกดไม่ได้ครับเล่นไปตรงนี้ครับพยายามเดฟไปครับค่อยๆเล่นไปไม่ต้องผีผลามปืนคู่เขาก็อยากจะเล่นอยู่นะแต่ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเขาก็ต่อนัดก็แรงเหมือนกันนะค่อยๆเล่นไปดีกว่าครับสกอร์ยังไม่หนีไปไหนครับ1เท่าครับเหมือนเขาจะถอยกันนะผมลุกคืบขึ้นมาอีกนิดนึงครับยิงเคเมร่าครับยิงไม่เข้าครับนัดนี้แต่เราโหลดเร็วอยู่แล้วครับไคเมร่าจิกหัวพยายามจะยิงไคเมร่าครับแหมนัดนี้มันดีเลย์ครับมันดีเลย์ครับไปไหนก็ไม่รู้ไคเมร่าดีกว่าครับได้มาอีกนัดนึงครับ285ครับคือคันอื่นยิงยากนะเอาไว้ก่อนเอาไคเมร่าก่อนเพราะว่าไคเมร่าปืนแรงด้วยนะปืนแรงด้วยไคเมร่าครับไปโดน BZ เข้านะพยายามจะเล็งไคเมร่าอยู่เมื่อกี้เขาจะหนีครับจะหนีไปไหนครับ241ไปโหลดเร็วอยู่แล้ว
หัวเราแข็งอยู่แล้วด้วยบล็อกเป็นว่าเล่นนะเอ้าจิกหัว E75 เพราะว่าเขาอยู่ต่ำกว่าครับจิกเข้าไป259ตรงนี้ครับเมาเชียนได้อีก259ครับเรายึดเนินได้แล้วก็สบายขึ้นมาหน่อยครับเห็นหัว BZ ก็จิกเข้าไปอีก232เก็บไปเป็นคิวแรกของผมนะแล้วก็เมาเชียนแว๊บๆแว๊บๆแวบๆอยู่ครับยิงโดนแต่ว่ายิงไม่เข้านะครับตรงตุ่มตรงนี้เคลียร์ครับบล็อกไป 3,001 ครับตอนนี้ไกลๆครับเป็น122 TM ครับล็อกเป้าครับแล้วก็ปล่อยเป้าซัด258ครับปืนคุมเป้าดีมากครับสามารถแบบว่าเล็งยิงโบ๊ะบะได้เลยนะครับดีจริงๆนะสกอร์ขึ้นมาเป็น7ต่อ4ครับผมเดินหน้าครับแต่ว่าด้านหลังมีทีดีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับทางซ้ายตรงกลางมีไอรอนอาร์มี่แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสแตนดาร์ดบีครับผมก็ปล่อยไปก่อนครับหาที่จะลุกคืบขึ้นไปครับไฟติดครับหาที่หลบนิดนึงโอเคครับเพื่อนเก็บสแตนดาร์ดบีไปแล้วค่อยๆหาลายเดินขึ้นมาครับปีนตรงนี้นิดนึงครับไอรอนอันนี้ยังอยู่ตรงกลางครับแต่ว่าเรายิงไม่ได้ครับผมพยายามดันขึ้นมาแล้วก็เพื่อนที่ตามมาเดี๋ยวเขาไปรวบไอรอนอันนี้เองนะครับอ่ะเจอครับล้อยางอยู่ตรงนี้ครับแหมล้อยางยิงมา2นัดแต่ว่าเป็นลูก HE นะตรงนี้ครับคาร์โนแนนยักษ์แพนเซอร์ครับโอเคครับเพื่อนเก็บไปผมไม่ได้กะมาชี้เป้านะผมจะมายิงนะครับจอนโดนมา240นะเหลืออีก4คันครับเหลือ122 TM SHPDKT30 แล้วก็จอนครับ FV207 เพื่อนนี้บอกว่าจิ้มรอตรงนั้นเลยนะครับจิ้มรอจะลงตรงนั้นเลยอ้าวไฟติดครับ122 TM อยู่นี่ครับชะโงกขึ้นมาแล้วก็เรียบร้อยครับปืนคมๆเลยเห็นไหมขึ้นมาแทบจะไม่ต้องเล็งเลยนะครับซัดได้เลยยิงได้เลยเหลืออีก2คันเท่านั้นครับจอนแล้วก็ T30ซึ่ง T30 เนี่ยยังไม่เห็นตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับจอนก็เช่นกันคือจอนไม่แปลกใจนะแต่ T30 นี่คือไม่รู้อยู่ตรงไหนครับเดาว่าอยู่กันตรงนั้นนะเพื่อนจิ้มกันใหญ่เลยอยู่ตรงนั้นแล้วก็วิ่งกรูเข้าไปตรงนั้นเลยฮะความเร็วนี่ใช้ได้เลยเห็นไหมวิ่งอยู่40ไม่แย่เลยนะครับเอาเจอจอนครับ FV207แต่ไม่เจอ T30 ครับ T30 หายครับไม่รู้หายตัวไปยังไงนะครับเอ้าไปเจอตรงนู้นเลยครับโอ้โหเกือบถึงฐานนะไปยังไงนะเลือดเต็มไปแบบเลือดเต็มๆด้วยนะตรงนี้มีหินบังครับต้องฉีกออกมาทางซ้ายครับถ้าจะยิง T30 แล้วระยะแบบโอ้โห500ประมาณ500เมตรครับอีกมาแล้วเล็งรอไว้เลยครับอยู่แถวๆนี้นะครับอยู่แถวๆนี้ทุกคนนี่ตั้งปืนรอยิงอย่างเดียวเลยนะเจอแล้วครับดูครับความคมนะ522เมตรนะครับ1นัดเข้าไปเมื่อกี้อีกนัดนึงเรียบร้อยครับได้คิวด้วยโอ้โหปืนคมกริบนะบอกเลยว่าปืนคมมากนะสุดยอดจริงๆในเกมแรกก็ได้เลขหนึ่งมานะครับโอ้โหได้เหรียญลาตะเวนมาด้วยนะครับเฉยเลยนะเพราะว่าชี้เป้าไปเยอะนะชี้เป้าไปเยอะได้เงินมา 101,000 แล้วก็ค่าประสบการณ์ 6,901 นะครับยิงไป 2,782 ยิงไม่ได้เยอะนะแต่ว่าได้คิว3คิวแล้วก็มีชี้เป้าเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีบล็อกเยอะด้วยนะค่าประสบการณ์ดิบ 1,484อันนี้ก็ค่อนข้างสูงแต่ M ยังไม่แตกนะครับคือมีคนส่งเมลเข้ามาส่งรีเพย์เข้ามาเป็นคันนี้เขา
ส่งมาตั้งแต่แรกๆที่รถเข้ามานะครับตอนนั้นเขาได้ค่าประสบการณ์ดิบ 1,300 กว่า M แตกแล้วตอนนี้ 1,500 ยังไม่แตกเลยนะครับคือคนทำไว้สูงมากคือสูงแบบช่วงหลังๆนี่สูงมากเพราะว่ารถมันโกงจริงๆนะครับยิงไป18นัดเข้าเป้า16เจาะเกราะ12นะครับเจาะเกราะไม่ได้สูงนะแต่ว่าเข้าเป้าหลายนัดนะเข้าเป้าพลาดไปแค่2นัดเท่านั้นนะครับยิงไป 2,007 นะครับบล็อกไป 3,001 เลยนะครับแล้วก็มีชี้เป้าถึง 2,006 เลย 2,699 ด้วยนะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 3,400 ค่ากระสุน 79,000 เพราะว่าใช้ลูกทองไปล้วนๆเลยแล้วก็ยุทธปัจจัยอีก 26,000 ก็เหลือเงินมาใช้ 4,001 นะครับเพราะว่าหักลูกทองไปเยอะเยอะอยู่จะเห็นได้ว่าความคล่องตัวความเร็วค่อนข้างดีเกราะหัวป้อมดีไม่แน่ใจว่าฝั่งตรงข้ามเล็งเป็นหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนผมเชื่อนะหลายคนยังไม่รู้ว่ายิงตรงหูกันนะครับต่อให้รู้ก็น่าจะยิงยากอยู่เพราะว่าตัวนี้คันนี้มันมีความคล่องตัวมีอะไรอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นว่าปืนเนี่ยโอ้โหโหดมากคุมเป้าดีมากและคมมากจริงๆนะเดี๋ยวไปดูเกมหนึ่งว่าจะเป็นไงเชิญชมครับในเกมที่2ผมอยู่ในแมปเออร์เดนเบิร์กนะครับเกิดทางฝั่งเหนือแล้วก็อยู่ในห้องเทียร์8ล้วนๆมีจอนกันข้างละ1คันนะครับผมก็ดิ่งเข้ามาในเมืองครับเล่นในเมืองเลยนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาเต็มไมค์ครับ45ใช้ลูกทองครับวิ่งเข้ามาคนเดียวด้วยนะด้านหลังนี่ยังตามกันมาไม่ทันเลยด้านหน้ามี112ครับรถจีนเฮฟวี่แทงค์รถจีนผมก็วิ่งเข้าไปยิงกับเขาเลยครับเจอ IS3 ด้วยนะครับมาถึงก็1นัดเข้าไปครับ294ครับแล้วเขาก็ถลาเข้ามาครับผมน่าจะ DPM ดีกว่านะบล็อกได้ด้วยอ่ะนัดที่2แหมนัดที่2นี่ยิงเด้งนะครับลดเร็วอยู่แล้วครับซัดเข้าไปครับ273แล้วก็เอาหน้าเข้าหาครับเขาพยายามจะวนนะบล็อกไปครับแล้วก็ซัดอีกนัดนึงครับ309นะขึ้นสูงเลยทีเดียวนะอีกนัดเดียวครับผมหลดเร็วกว่าครับแล้วก็เรียบร้อยครับ112เพิ่งจะมาครับโดนเข้ามา370เลยนะ1นัดเข้าไปครับ256ผมหลดเร็วกว่าอยู่แล้ว DPM ดีกว่าครับบวกเข้าไปครับ285แล้ววิ่งเอาชิดๆหน่อยครับให้เขายิงป้อมเรายิงตัวครับเจาะเกาะไม่เข้าไม่เป็นไรครับพยายามจะบล็อกครับบล็อกแล้วฮะถอยออกมาแล้วก็ซัดหัวแท็ก309ครับอีกนัดเดียวเรียบร้อยแน่สำหรับ112แล้วก็เรียบร้อยครับเก็บตรงนี้ไป2คิวคนเดียวครับโอ้โหรถมันโหดบอกเลยรถมันโหดดีเพียงมันดีนะรอโหลดครับตรงนี้ลาสปอร์ตเป็น T32 เจอแล้วครับออกมาสแนปชาร์จเข้าไปครับ559ครับแหมเพิ่งจะชาร์จให้ดูแล้วชาร์จไวซะด้วยนะครับชาร์จนี่500อัพนะถ้าโดนเข้าเต็มๆ2นัดนี่500อัพแน่นอนนะครับสามต่อหนึ่งครับตอนนี้สกอร์ตรงนี้เขาอยู่ด้านหลังนะครับยิงไม่ได้ผมพยายามจะข้ามเอ้าออกมาเห็น SHPK 1นัดเข้าไปครับเห็นพอดีนะเพราะว่าระยะการมองนี้ก็ดีด้วยนะดีมากด้วยนะโอ้จอนมาครับหลบมาสักหน่อยโดนมา100กว่าๆนะ130กว่าๆโอ้ T32 วิ่งมากันตรงนี้นะตรงนี้มีช่องพอดีครับออกมาเห็นครับเจาะเข้าไปแหมไม่โดนครับเปลี่ยนปืนปั๊บมันจะเปลี่ยนมุมกล้องทันทีครับแต่ยังเห็นอยู่ครับเจาะเข้าไปครับคมๆ307ครับอีกนัดเดียวเรียบร้อยแน่สำหรับ T32ออกมาสิโดนแน่แน่นะครับโดนแน่แน่มีช่องหน้าต่างพอดีนะตรงนี้นะ เขาถอยไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ T32แล้วก็ไกลๆครับ MXAC48 ครับตรงนี้ปลายเข้าไปครับยิงได้ทุกระยะจริงๆนะคันนี้นะปืนดีมาก
ปืนดีมากเกราะหัวป้อมก็ดีนี่แหละคือความโกงของมันจริงๆนะครับร้านสปอร์ตอยู่ตรงนี้ครับ MXAC 48นะครับแล้วก็ SHPDK ครับตรงนี้ครับโดนครับ292เกือบ300นะ AC 48ตรงนี้ครับซ้อมชาร์จไว้ก่อนนะชาร์จไวมากนะชาร์จไวมากจริงสกอร์6ต่อ2ครับแล้วก็เดี๋ยวรอรถเร็วเข้าๆนะจริงๆรถเร็วเขาน่าจะวิ่งเข้าให้บ้างผมก็เดินเข้าตรงนี้ก็ได้ครับอ้าวมีคนเห็นครับ LHM TV ผมจะเดินเข้าไปตรงนี้ครับเพราะว่ามองก็ดีอยู่นะครับแล้วก็อยากจะเปิดเพื่อจะได้ชี้เป้าไปด้วยนะครับจะได้คะแนนดีๆหน่อยมันมีบ้านบังเป็นระยะนะวิ่งเข้าไปครับเดี๋ยวถ้าเราเห็นเดี๋ยวเพื่อนก็ช่วยยิงเองนะครับคนยิงมีเยอะไม่ต้องกลัวนะครับคนเปิดมีน้อย เจอแล้วครับ AC 48อยู่นี่ครับแหมยิงไม่เข้าครับแต่เพื่อนยิงให้ครับโอเคเอาบล็อก SHPDK ได้ครับอยู่ข้างหน้าผมตรงนี้แหละนี่ใกล้ๆเลยครับเรียบร้อยครับ LHM TV ครับโดนเข้ามานัดหนึ่งแต่เห็นเซนจูเรียนครับโอ้วิ่งยิงครับ6263วิ่งยิงยังโดนเนี่ยโหดมากอีกนัดหนึ่งโอ้โหได้แท็กด้วยนะครับโหดจริงๆLHM TV พยายามจะชนนะจะชนไม่ทันแล้วล็อกเป้ายิงไม่โดนนะครับไปไหนตัวเล็กไปไหน มานี่1นัดเข้าไปครับ261อีกนัดนึงโอ้ได้แท็กด้วยนะครับบล็อกได้ด้วยไม่ได้คิวครับอีก3คันครับ Centurion 1 SU 130แล้วก็จอนครับ GW Tiger P SU 130ครับโอ้โหอีกนัดหนึ่งครับทันไม่ทันครับแหมไม่ทันระยะไกลนะคันที่เหลืออีก2คันน่าจะอยู่ตรงมุมนะซึ่งผมไม่น่าจะทันไม่น่าจะวิ่งทันรถเร็วเขาแล้วล่ะนะก็ขึ้นที่สูงนิดนึงนะครับแล้วก็มาหาที่ยิงเอ้าเก็บกันไวจริงๆนะยังไม่ทันเห็นตัวเลยคันสุดท้ายครับ GW Tiger เขาชี้ตรงนั้นผมก็เล็งประมาณตรงนั้นแหละบลายไปก่อนเลยนัดหนึ่งนะครับไม่รู้โดนหรือเปล่าอ้าวเห็นแล้วผมไม่ทันโอ้โหไวจัดนะไวจัดเลยนะเดี๋ยวไปดูคะแนนกันว่าได้ไปเท่าไหร่นะครับในเกมที่2ก็ได้เลข1เช่นกันนะครับได้ไฮแคลิเบอร์นะครับคือ M ไม่แตกนะยิงไปพอสมควรเลยนะมีชี้เป้ามีอะไรด้วยนะยิงไปทั้งหมดนี้ 4,578 ดาเมจ3คิวด้วยการค่าประสบการณ์ดิบๆสูงขึ้นนะจาก 1,400 เกมนี้เป็น 1,564 นะ 1,564 M ยังไม่แตกนะครับคิดดูนะว่าคันนี้มันโกงขนาดไหนนะคือต้องการค่าประสบการณ์ดิบเนี่ยสูงมากๆเลยทีเดียวนะยิงขนาดนี้ทำขนาดนี้นะครับยิง26นัดเข้าเป้า21เจาะเกราะ18นะครับดาเมจรวม 4,500 บล็อกไป 1,800 นะครับมีแอสซิสต์อีกนิดหน่อยนะครับ688เป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 4,400 ค่ากระสุน 91,000 เลยเพราะว่าผมใช้ลูกทองไปหมดนะครับหมดเลยนะแล้วก็มียุทธปัจจัยอีก 26,000 ก็ยังมีตังค์ติดมา 7,800 นะครับก็โอเคนะถ้าไม่หักค่ากระสุนลูกทองก็น่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าลูกกระสุนลูกทองมันเจาะดีจริงๆแล้วก็มันวิ่งเร็วขึ้นทำให้ยิงระยะไกลดีขึ้นมากๆจริงๆนะแล้วก็ปืนเนี่ยโหดมากจริงปืนนี่คมมากๆนะระยะ500ยิงได้สบายเลยนะแล้วก็ DPM ก็ดีด้วยเกราะป้อมทำงานได้ดีด้วยความเร็วดีคือเป็นรถที่แบบโกงจริงๆนะโกงไม่โกงดูที่ค่าประสบการณ์ดิบๆตรงนี้ได้นะ 1,564 M ยังไม่แตกนะแล้วก็ตอนนี้จะมีให้ใช้ก็สำหรับคนที่มี Work Tank Pass เท่านั้นนะครับใครที่ในอนาคตเนี่ยถ้า
ถ้ามันมีช่องทางอื่นที่มันจะเข้ามาหรือว่ามีคนเล่นคันนี้มากขึ้นเนี่ยผมว่าค่าประสบการณ์ดิบๆความต้องการที่จะทำให้ M แตกเนี่ยน่าจะสูงขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับเพราะว่ามันโกงเอาเรื่องจริงโกงเอาเรื่องจริงนะสำหรับ TS 54คันนี้นะครับวันนี้ก็จัดมาให้ดูกันนะครับเอามารีวิวให้ได้ดูกันใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครอยากสนับสนุนนิกกี้ทีวีก็สามารถสมาชิกกันเข้ามาได้หรือว่าจะส่งซูเปอร์แทงก็ยินดีเช่นกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ